อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวเซอร์ไพรส์หนักมากแอนดริวนุ่นโผล่อ่านข่าวข้ามช่อง PPTVเซอร์ไพรส์หนักมากนะครับกับการปรากฏตัวของ2นักแสดงมืออาชีพชื่อดังอย่างนุ่นวรนุชพิรมภักดีและแอนดริวเก็กสันที่ครั้งนี้โผล่หน้าจอแบบไม่ธรรมดาเพราะไม่ได้มาในบทบาทการแสดงแต่มาในฐานะผู้ประกาศข่าวรับเชิญเป็นครั้งแรกในรายการเข้มข่าวค่ำทางหน้าจอ PPTV ช่อง36นะครับงานนี้ทีมผู้ประกาศข่าวประจำของรายการเข้มข่าวค่ำเสถียรวิริยะพันณพงษาและประวันสิริอิสรนันท์ถึงกับออกปากชมนะครับในความสามารถเพราะลีลาการอ่านข่าวของทั้งคู่นั้นเป็นธรรมชาติเทียบเท่ากับผู้ประกาศมืออาชีพแต่ใครจะรู้พอจบข่าวเท่านั้นแหละทั้งคู่ก็แอบกระซิบว่าตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวใครอยากเห็นฝีมือของผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่แอนดริวเก็กสันและนุ่นวรนุชติดตามฝีมือของทั้งคู่ได้ที่ PPTV นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sanuk.com ฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNews Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ